สวัสดีครับกับวันอังคารที่29นะครับสิงหาคม2566นะครับวันนี้มาอัปเดตคิวรถแห่ให้ดูนะครับตลาดคันนี้จะไปส่งนะครับวันที่31นะฮะไปจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นสีส้มครับตากล้องตามมาดูช่างกำลังเร่งทำสีให้ทำทั้งคืนนะครับ930เร่งทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยววันที่31เราจะไปส่งกันแล้วนะครับสีส้มสวยงามครับจังหวัดพัทลุงนะฮะนะครับวันที่31ล้อหมุนนะครับตอนเย็นนะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับมีเวลาอีกแค่2วันนะครับต้องทำให้เสร็จนะครับคันนี้วันที่31เราจะออกเดินทางกันเลยนะฮะตากล้องมาดูลายหน่อยลายคล้ายๆกับคันของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีโป่งข้างๆด้วยนะครับเพียงแต่แตกต่างกันที่สีนะฮะสวยงามเลยครับเนี่ยเป็นสีส้มสวยๆนะครับเหมือนกับคันของจังหวัดฉะเชิงเทราครับแตกต่างกันที่สีแล้วก็หลังคานิดหน่อยนะฮะคันของฉะเชิงเทราจะเด่นกว่านี้เดี๋ยวให้ดูทีละคันทีละคันนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะใส่เป็นตัวหนังสือ PPS นะฮะตัวหนังสือ PPS จะใส่ตรงนี้นะครับเราจะเร่งทำให้ทันส่งคุณลูกค้านะครับนี่ครับช่องระบายอากาศครับสวยงามครับข้างบนเป็นหลังคาครับบังแดดคนขับนะฮะทีมงานช่างเราเร่งให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะหน่อยใส่ตะแกรงล้างแล้วก็ใส่ตัวหนังสือวันที่31ตอนเย็นเราจะออกเดินทางนะครับนี่ครับโอ้สวยงามมากเลยครับประตูเปิดปิดครับใส่เครื่องปั่นได้นะครับใส่แต่ของพัทลุงลูกค้าเอาเป็นทั้งเซตของร้านเรานะครับเป็นไฟ DC ทั้งระบบทั้งคันเลยนะครับลูกค้าซื้อรถไปรอแต่เราจัดให้แค่เฉพาะโครงสร้างแล้วก็ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งนะครับไปพัทลุงตอนนี้ก็กำลังขมักขม้นครับมีสโลปเข้าครับเหมือนของมดตะนอยนะครับคันของชลบุรีคันของสระเชิงเทราก็มีสโลปเข้าแบบนี้เหมือนกันแต่คนละสีนะครับแล้วก็ลวดลายแล้วก็ตัวหนังสือส่วนทางด้านนี้ครับมาดูอาร์มครับอาร์มนี่ไม่มีขายนะครับทำพิเศษขึ้นมานะครับเป็นเหล็กเกรด A พิเศษสั่งเป็นเหล็กชุบนะครับถ้าเป็นอาร์มสั่งจากทางร้านมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับโชคของเราก็โชคพิเศษครับนี่ครับรับได้น้ำหนักเป็นตันๆเลยนะฮะนะครับมาดูลายโป่งสวยงามมากครับลายโป่งนะครับของจังหวัดพัทลุงนะฮะอันที่31เราจะล้อหมุนกันนะครับประมาณ 1,600 กว่าโลนะครับ 1,600 กว่าโลครับก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 วันนี่แหละนะครับเพราะว่ารถขนรถบรรทุกเรามันวิ่งเร็วไม่ได้นะครับวิ่งได้แค่60-70นะฮะก็มันต้านลมนะครับมันไปแล้วก็จะคุมผ้าใบไปนะครับกลับมาแล้วก็จะมาทำของสาเชิงเทราต่อเลยนะฮะก็จะไปสาเชิงเทราต่อแล้วก็ชลบุรีขู่คันก็เริ่มทำแล้วนะครับขู่คันคันนี้ครับนี่ครับของจังหวัดขู่คันนะฮะจังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอขู่คันจังหวัดศรีสะเกษโทษทีนะครับกี่นาทีกี่นาทีแล้วตากล้องถึง3นาทียังนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนเอารถขึ้นนะครับวันที่31จะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับเราไปหลายจังหวัดนะครับช่วงนี้ก็เดินทางไปกับเรื่อยๆนะครับกันพบกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมอย่าจนร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ